ขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเตอร์20เมตรมหาภควัตครับเราเองก็ได้ยินเมสเมสมหาภควัตยิ่งให้เรื่องไหวย่อผู้คนนี่รอสวัสดีครับผมชื่อเมสเมสมหาภควัตครับผมมาในตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงครับก่อนอื่นนะครับผมพูดไทยไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ผมพยายามจะสื่อสารและจะอธิบายให้เข้าใจที่สุดนะครับโอเคครับวันนี้น้องเมสอยากจะเลือกหัวข้ออะไรครับ proud ครับ the most proud นะครับความภาคภูมิใจพร้อมแล้วเชิญครับความภาคภูมิใจที่พ่อมีต่อผมครับทุกคนเชื่อไหมครับผมพูดพ่อผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเล่นโซเชียลไม่ค่อยเป็นแต่เขาพยายามเล่นตั้งแต่ที่ผมมาประกวดเวที Supra National Thailand 2023นี้เขาก็พยายามเล่น Facebook พยายามเล่นโซเชียลเพื่อที่จะมาดูผมเขาภูมิใจในตัวผมมากครับและณตอนนี้เขาก็ดูไลฟ์ผมอยู่ครับและพี่ๆน้องๆของผมก็ดูไลฟ์ผมอยู่เช่นกันครับในวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาแค่ตัวผมคนเดียวผมมากับป้าผมม้าผมโดยที่ผมใส่เสื้อกระเบียงของป้าผมครับและผ้าเสื้อของม้าผมครับขอบคุณครับและนั่นก็คือความภาคภูมิใจของน้องเมสนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับรอสักครู่นะครับโอ้โห33คะแนนครับน้องเมสครับเอาละครับตอนนี้นะครับเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายครับน้องเมสในการมัดใจคณะกรรมการนะครับพร้อมนะครับ Are you ready? I'm ready โอเคครับพร้อมแล้วเชิญเลยจับเวลาครับขอเชิญแบมบี้เลยครับสวัสดีค่ะน้องเมสนะคะน้องเมสเป็นลูกครึ่งกะเหรี่ยงอยู่ครับกะเหรี่ยง 100% ครับไม่ใช่ครับผมลูกครึ่งแม่เป็นเซลจีนกับกะชินครับรู้จักกะชินนะกะชินก็คืออยู่เมียนมาใช่ครับอยู่ติดกับชายแดนของจีนที่มีภูเขาหิมะสนครับไม่ได้อยู่ฝั่งเมียนมาอยู่ชายแดนที่สนนั้นนะครับแต่มาผมย้ายมาที่ไทยเพื่อมาทำมิชชันนารีที่ไทยคำถามที่คือคิดเห็นอย่างไรที่ต่างด้าวเข้ามาทำงานในบ้านเราแล้วโดนกดค่าแรงจริงๆแล้วมันน่าเสียใจแล้วก็เห็นใจพวกเขาครับแต่ว่าก็คือกฎหมายเนาะเราก็ต้องทำตามกฎหมายแต่ว่าผมอยากให้กำลังใจพวกเขาทุกคนครับผมเห็นพวกเขาตั้งใจทำงานซื่อสัตย์ครับส่วนมากที่ผมเห็นนะผมก็พยายามถ้าผมมีโอกาสผมนี้พยายามจะซัพพอร์ตพวกเขาครับครับผมมาทางด้านโยโย่บ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราได้เป็นตัวแทนนะครับของประเทศไทยไปประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลที่โปแลนด์นะครับผมก็สิ่งที่เรามีแล้วก็ความที่เราเป็นกะเหรี่ยงนะฮะเราจะนำอะไรไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไปโชว์ชาวต่างชาติให้รู้ว่าเรามีดีอะไรหรือว่ามีข้อจุดเด่นอะไรนะสิ่งแรกเลยคือเสื้อนี่แหละถ้าเป็นผู้ชายก็เสื้ออย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผมจะไปฝากเป็นเสื้อแบบเป็นเดรสสีขาวแสดงถึงความเป็นเขาเรียกไงสดยังสดยังไม่ได้แต่งงานอะไรโสดใช่สดซิงเกิลอย่างครับขอบคุณครับโอเคครับต่อที่แม่รักเลยครับผมฮัลโหลพี่เป็นคนรักพวกปากันยอมากเลยคัชชินกับปากันยอเกี่ยวกันยังไงไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเพราะความรักนี่แหละเราไม่ให้ป้าผมเจอกันอ๋อไม่ใช่เข้าใจ
ใจว่ามันคือคนละชนเผ่าแต่เลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยไม่ครับแต่ว่ากระชินของกะเหรี่ยงคือผูกพันกันนะคือเขาแบบซัพพอร์ตกันถึงแม้ต่างชนเผ่าแต่เขาซัพพอร์ตกันแล้วจริงๆแล้วบ้านน้องอยู่ที่เมืองไหนผมเกิดที่ไทยครับผมเกิดจังหวัดตากแถวหมางน้ำตกที่เราซูไปดีนะครับอย่างนั้นเลยครับแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนปามาก็ทำมิชชันนารีตอนนี้ขยายไปหลายที่เลยครับแล้วตอนนี้ก็พ่อแม่ผมก็ย้ายไปที่เชียงใหม่ตอนนี้เราทำมิชชันนารีอยู่เขตเหนือของไทยแล้วในความรู้สึกของตัวเองเป็นกะเหรี่ยงหรือเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นเลือดเนื้อก็คือเป็นคนกะเหรี่ยงแต่ว่าความเป็นชาติก็คนไทยนี่แหละครับแล้วถ้าเราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนไปเผยแพร่ต่างประเทศเราคิดว่าอะไรคือความเป็นไทยสูงสุดที่เราภูมิใจก็คือถ้าผมไปอยู่ต่างประเทศก็ผมก็น่าจะพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละฮะแล้วก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ผมที่แบบผมก็ไม่ได้เหมือนคนต่างชาติอยู่แล้วผมลูกเอเชียแล้วก็บุคลิกผมก็เหมือนคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ผมจะพูดภาษาไทยนี่แหละฮะแล้วก็ผมจะสอนภาษาไทยให้กับคนอื่นที่อยากจะเรียนรู้กับผมอยากจะพูดคุยกับผมนี่ครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับมาต่อที่พี่รัศมีแคร์ครับขออนุญาตนะครับเมสครับตอนนี้ที่บอกว่าชาวกะเหรี่ยงที่อยู่กันเป็นชนเผ่าชายแดนใช่ไหมฮะใช่ใช่ความเป็นอยู่เป็นยังไงครับตอนนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะการงานที่บ้านแล้วกันเนาะก็คือไม่พี่หมายความเป็นอยู่ของเด็กๆที่เขาดูเราอยู่ตอนเนี้ยก็ตอนนี้คือเขาพร้อมซัพพอร์ตผมเขาแบบเขาเรียกไงอยู่บ้านเป็นยังไงกระท่อมไหมหรือว่าคือขั้นไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าก่อนคือกระท่อมนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราแบบพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามแบบก็มีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาแบบดูแลอะไรเงี้ยก็เราก็ค่อยๆพัฒนาเป็นก้าวงั้นพี่ขอถามหน่อยฮะมันคอนทราสต์มากเลยนะฮะกับการที่เราเป็นชนเผ่าหรือว่าเป็นกะเหรี่ยงแล้วมาอยู่ในเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นคำถามของพี่ก็คือถามว่าไม่ว่าจะได้มงหรือไม่ได้มงอะไรอ่ะที่มีความเป็นที่หนูมาอยู่ในจุดนี้หนูอยากเอาไปกลับมอบให้เด็กๆทุกคนที่ดูหนูอยู่ครับคือผมจะบอกเลยนะครับผมตอนแรกผมอยากมีชื่อเสียงครับผมมาที่นี้ผมอยากมีชื่อเสียงผมมาในตัวแทนของพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านผมทำมิชชันนารีอยู่นะครับก็คือเราทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเกิดเลยแล้วก็เราอยู่กันแบบหลายชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเด็กกะเหรี่ยงเด็กกะชินหรือว่าหลายชนเผ่ารวมถึงคนเมียนมาด้วยครับเราโทษนะครับแต่พวกเขานั้นขาดอาหารที่ดีสวัสดิการทางรัฐเนื่องจากพวกเขาหลายคนไม่มีบัตรประชาชนก็เลยทำให้พวกเขาเหล่านั้นขาดโอกาสหลายอย่างผมมาวิธีนี้ผมอยากมีชื่อเสียงอยากกลับไปช่วยพี่ๆน้องๆของผมที่บ้านครับขอบคุณครับโอเคครับแล้วเวลาใกล้หมดพอดีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์20น้องเมสครับผม